สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเซตตรงบริเวณ 1,449 จุดตรงณปัจจุบันนี้หุ้นขึ้นมาสูงแล้วหรือยังนะครับควรซื้อหรือว่าขายหรือควรรอไปก่อนดีจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะตั้งคำถามขึ้นมาแล้วว่าณบริเวณเซต 1,449 จุดตรงนี้นะครับหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาสูงแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเซตมันขึ้นมาสูงแล้วหรือยังคนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยควรที่จะขายออกมาเลยหรือเปล่าหรือว่าคนที่ยังไม่มีหุ้นหรือว่าเพิ่งขายหุ้นออกไปเนี่ยควรที่จะซื้อเข้ามาแล้วหรือยังหรือว่าต้องรอไปก่อนดีเบื้องต้นนะครับดัชนีเซตณปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ตรงจุดสูงสุดเก่าที่เขาเคยทำได้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2563ที่ผ่านมานี้นะครับก็คือเมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็คือตรงบริเวณ 1,454 จุดนะครับก่อนที่จะมีการย่อลงมาสำหรับส่วนตัวของผมนะครับก็มองว่าตรงดัชนีเซตบริเวณ 1,454 จุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าแท่งดัชนีเนี่ยสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรง 1,454 จุดได้เนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวและอีกอย่างนึงนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านขึ้นไปตรงบริเวณ 1,454 จุดได้เนี่ยดัชนีเซตเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นทะยานขึ้นไปถึงประมาณ 1,500 ถึง 1,554 จุดได้แบบสบายๆเลยแต่อย่างไรก็ดีนะครับณตอนนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของเส้น RSI เราก็จะพบว่าเส้น RSI ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในโซนของ overbought แล้วดังนั้นนะครับผมเลยมองว่าดัชนีเซตก็มีโอกาสที่จะมีการย่อพักตัวลงมาสักเล็กน้อยนะครับซึ่งผมมองเอาไว้ตรงแถวบริเวณประมาณ 1,390 ถึง 1,400 จุดนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวผมเองก็มองว่าแนวต้านต่อไปนะครับก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณ 1,500 ถึง 1,554 จุดซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นภายในปีหน้าก็ได้แต่ส่วนตัวผมเองนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้านะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปีหน้าในช่วงไตรมาส2นะครับประมาณเดือนเมษาขึ้นไปนี่แหละเราอาจจะได้เห็นเซตตรงบริเวณ 1,500 ถึง 1,554 จุดต่อมานะครับก็จะเป็นในแง่ของพื้นฐานที่ผมพูดบ่อยๆเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งณตอนนี้นะครับมันก็มีวัคซีนออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจภายในโลกใบนี้แล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศไทยของเราด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ต้องรอไปจนถึงปีหน้าเลยนะเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักไตรมาส3นะครับกว่าที่วัคซีนจะครอบคลุมไปทั่วโลกนะครับอย่างต่อมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของงบการเงินในไตรมาส3ปี63ของแต่ละบริษัทนะครับก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างบางบริษัทเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาจนมีกำไรแล้วก็มีนะครับบางบริษัทก็อาจจะเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมานะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือฟันโฟจากต่างประเทศหรือว่าเงินทองจากต่างประเทศนะครับก็เริ่มมีการไหลเข้ามาซื้อสุทธิภายในประเทศไทยของเราแล้วซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีหุ้นแล้วแต่ว่ายังมีคนเข้ามาซื้อแต่เนี้ยมีต่างชาติเริ่มทยอยเข้ามาซื้อแล้วแน่นอนว่าการที่มีคนเข้ามาซื้อนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ที่ต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างในเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนพฤศจิกายน2563ต่างชาติก็พลิกกลับมาเป็นซื้อแล้วนะครับซึ่งก็ซื้อทั้งหมดอยู่ที่ 32,643.75 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมาซื้อครั้งแรกในรอบปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ในเดือนธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันที่4นะตอนนี้นะครับต่างชาติก็ซื้อมาโดยตลอดซึ่งก็ซื้อทั้งหมดอยู่ที่ 3,779.13 ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็มองว่าในส่วนของการเก็งกำไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยดัชนีเซตก็ขึ้นไปชนตรงแนวต้านสำคัญพอดีตรงบริเวณ 1,454 จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้น RSI เนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ในโซน overbought แล้วแน่นอนว่าดัชนีเซตก็น่าจะมีการย่อตัวลงมา
ดังนั้นนะครับถ้าผมเป็นคนที่เก่งกำไรเนี่ยผมจะต้องหาจังหวะในการขายหุ้นออกมานะครับประมาณสัก 60-70% แล้วก็เหลือไว้ประมาณสัก 30-40% นะครับกะลุ้นว่าดัชนีเซตอาจจะมีการทะลุแนวต้านขึ้นไปแต่จะไม่มีการซื้อเพิ่มเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอย่างไรก็ดีดัชนีเซตก็ต้องมีการย่อตัวลงมาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาเราค่อยขายสุทธิออกไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับในส่วนของการเก็งกำไรสำหรับในส่วนของการลงทุนนะครับก็อย่างที่บอกครับณตอนนี้ดัชนีเซตมันก็มีการปรับตัวขึ้นมาถ้าเราจะเข้าไปตอนนี้ถามว่าเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการย่อตัวลงมาเราอาจจะต้องรับต้นทุนที่ค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันในภาพรวมเนี่ยต้นทุนตรงนี้ยังถือว่าค่อนข้างถูกอยู่นะครับแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์นะครับผมมองว่ารอให้ราคาหุ้นมีการย่อลงมาก่อนแล้วค่อยทยอยเข้าไปสะสมนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคกว่าแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของหุ้นที่น่าสนใจในการเข้าไปสะสมลงทุนนะครับผมมองว่าก็ควรจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่หรือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50ด้วยความที่นักลงทุนต่างชาตินะครับก็เริ่มทยอยเข้ามาสะสมหุ้นไทยกันบ้างแล้วซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาสะสมนะครับก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50นะครับดังนั้นผมเลยมองว่าหุ้นเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีการปรับตัวของราคาขึ้นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับราคาของหุ้นในกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้สูงมากด้วยนะครับก็ยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะเข้ามาสะสมลงทุนนะครับผมเลยมองว่าหุ้นในกลุ่มนี้จึงเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมนั่นเองโอเคอย่างไรก็ดีเราก็ต้องมาดูในส่วนของงบการเงินให้ดีด้วยนะครับของหุ้นในแต่ละตัวนะไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินงบผลประกอบการมีการฟื้นตัวขึ้นมาหรือเปล่ามีกำไรสะสมหรือเปล่ามีปันผลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวโน้มแล้วก็ทิศทางแล้วก็กลยุทธ์ในการที่เราจะเข้ามาลงทุนกับหุ้นนะครับในรูปแบบของผมเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่มีข้อสงสัยมีคำแนะนำหรือมีอะไรก็ตามนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนเพื่อนใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับจะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขนะครับคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับขอให้พอร์ตหุ้นของทุกคนเขียวทุกคนเลยนะครับแล้วก็เขียวให้นานๆด้วยนะโอเคครับ